สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากที่ทางด้านศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้วินิจฉัยให้คุณศิระเจนจาคะส.ส.หลัก4จตุจักรเขต9กรุงเทพมหานครจากพรรคพลังประชารัฐนั้นพ้นสภาพการเป็นส.ส.นะครับแน่นอนครับก็จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมในเขตดังกล่าวแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็ในส่วนของพรรคไทยพักดีก็มีการส่งนะครับคุณพันเทพฉัตรรัตน์ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครหลัก4เขต9เนี่ยนะครับลงชิงชัยในครั้งนี้ด้วยในการเลือกตั้งซ่อมล่าสุดเนี่ยครับคุณพันเทพได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยครับตัดสินใจลงเล่นการเมืองในนามพรรคไทยพักดีด้วยอุดมการณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีคำถามมาเยอะจากคนรู้จักและคนไม่รู้จักคิดดีหรือยังคุณมีโอกาสนะทำไมถึงลงพรรคไทยพักดีผมขอแชร์อุดมการณ์ของไทยพักดีตั้งแต่เป็นกลุ่มจนตอนนี้เป็นพรรคการเมืองแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนปกป้องสถาบันสืบสานความเป็นไทยต้านทุนผูกขาดใช้เทคโนโลยีทันสมัยสร้างรากฐานพึ่งพาตนเองผมขอขยายความเป็นข้อๆตามแนวคิดของผมดังนี้ครับ 1. ผมรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักก็ต้องบอกครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องอาย 2. ผมรักประเทศไทยชื่นชอบของไทยอะไรที่เป็นมรดกที่สวยงามมีค่าก็ต้องรักษาไว้ไม่จำเป็นต้องทำลายทิ้งของดีก็นำมาต่อยอดได้มันดีขึ้นและประเทศก็พัฒนาได้ 3. ผมต่อต้านทุนที่โกงชาติเอาเปรียบประชาชนแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าการโกงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำครับประเทศเราจึงรวยกระจุกจนกระจายเก่งอย่างไรก็เจอโกงก็แพ้ 4. ผมเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไกที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ดีที่สุดผมใช้แนวคิดนี้มาตลอดชีวิตในการทำงานของผมซึ่งทำได้จริง 5. ผมคิดแบบนี้เสมอว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นยิ่งสถานการณ์โรคระบาดโควิดแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะกระทบหมดไม่มากก็น้อยเราต้องช่วยกันสร้างรากฐานให้ประเทศเราพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตผมขอเชิญชวนพี่น้องที่มีอุดมการณ์และแนวคิดแบบเดียวกันมาร่วมกันใช้พลังบวกมาทำประเทศเราให้ดีขึ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยครับมีความเคลื่อนไหวของดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็เปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าผมสนับสนุนนายพันเทพเต็มที่โดยให้รายละเอียดแบบนี้ผมจะเลือกพันเทพฉัตรรัตน์หรือว่าบอสผู้สมัครพรรคไทยพักดีซึ่งเป็นเพื่อนผมที่ผมรู้จักนิสัยและความสามารถเป็นอย่างดีและผมจะไปช่วยเดินหาเสียงด้วยครับนี่ครับทางด้านดร.อานนท์นั้นประกาศชัดช่วยบอสในการที่จะเดินหาเสียงในเขตหลัก4จตุจักรเพื่อชิงชัยเลือกตั้งซ่อมครับ